ท่ากับว่าที่แท้จริงแล้วซูเปอร์โรบอทวอลเอ็กซ์นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็น OG ฉบับเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนเราจะมาพูดถึง Super Robot War EX ค่ะSuper Robot War EX นะคะก็เหมือนเป็นการทดลองเพื่อขยายเรื่องราวจักรวาลเหล็กไหลให้มันกว้างขึ้นนั่นเองโดยการสร้างเรื่องราวใหม่ขึ้นมาอีกเส้นเนื้อเรื่องหนึ่งซ้อนลงไปในจักรวาลหลักค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องของเหล่า Original Character ที่เรียกว่าเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า Masoki Shin ค่ะในภาคนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มเติมตัวละคร Original เพิ่มเข้าไปอีกมากมายและภายหลังก็แยกเป็นเกมที่เล่าเรื่องราวของตัวเอง Super Robot War OG ค่ะเท่ากับว่าที่แท้จริงแล้ว Super Robot War EX นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็น OG ฉบับเริ่มต้นเลยก็ว่าได้จำนวนฉากนะคะเนื่องจากถูกแบ่งออกเป็น3เส้นค่ะสายการเล่นจำนวนเนี่ยก็เลยไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ในสายแต่ละสายเนี่ยก็ยังมีเส้นทางแยกออกไปอีกต่างหากค่ะระบบการเล่นนะคะก็มีการเพิ่มระบบเลือกตัวละครเข้ามาภายหลังเนี่ยก็ถูกพัฒนาต่อไปเป็นการเลือกสายของตัวละครเอกนะคะระหว่างสายซูเปอร์กับสายเรียวค่ะนอกนั้นเนี่ยระบบการเล่นก็จะเป็นแบบเดียวกับภาคค่ะซูเปอร์โรบอทวอร์ EX เนี่ยก็เป็นภาคเดียวนะคะที่เล่นเนื้อเรื่องในแต่ละบทแล้วก็ส่งผลต่อด้วยในระบบ ISS นะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะจับไปที่ตัวละครฝั่งออริจินอลมากกว่าพวกเหล่ายูนิตดั้งเดิมเหมือนมาเป็นตัวประกอบค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับรอยก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ